เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปเห็นหนังสือที่รวมอาร์ตเวิร์กต่างๆของเบอร์เซิร์กเอาไว้ครับแล้วก็มีความอยากได้ถึงที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้หนังสือเล่มนั้นมันก็ไม่มีขายแล้วถ้าอยากได้เนี่ยก็ต้องไปซื้อจากพวกรีเซลราคาประมาณ 10,000 บาทผมก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบ่นกับประชาชนชาว Discord ให้ฟังนะครับมันก็เลยมีแอดใน Discord คนนึงเนี่ยป้ายยาหนังสืออีกเล่มนึงให้ผมบอกว่าจะเลิกพิมพ์แล้วเหมือนกันมันเป็นหนังสือไกด์บุ๊กที่รวมข้อมูลต่างๆของเบอร์เซิร์กเอาไว้ครับผมเลยกดสั่งซื้อในทันทีวันนี้ผมเลยจะลองเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเปิดให้ดูว่าด้านในมันมีเนื้อหาประมาณไหนเผื่อจะมีคนอยากได้แต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมอ่านพวกมังงะน้อยมากๆอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องสำนักพิมพ์นี้เป็นยังไงกระดาษดีไหมเพราะงั้นผมขอพูดตามความรู้สึกส่วนตัวของผมละกันนะครับเริ่มที่หน้าปกครับในหน้าปกนี้จะเป็นพวกพ้องปัจจุบันของกัสนะครับที่ได้ตามเขาไปถึงอาร์เฟมดินแดนแห่งผู้และนักเวทโดยนอกจากพวกกัสแล้วก็มีอาซานอัศวินแห่งสะพานที่ได้ขึ้นเรือไปแบบฟรีๆนะครับแล้วก็มานิฟิโกโรเดริกหรือแม้แต่อิสมานะครับที่ไปเจอตอนจัดการกับเทพสมุทรแล้วพอเปิดมาภายในเนี่ยก็จะมีปกอ่อนครับเป็นภาพสีของแต่ละคนในกลุ่มของกัสจะมีแค่กัสไปจนถึงพวกชิวเก้แค่นั้นนะครับไม่มีพวกโรเดริกหรืออิสมาและในส่วนถัดมาก็จะเป็นสารบัญครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีร่วม200หน้าด้วยกันนะครับเป็นของสยามอินเตอร์คอมิกจะแบ่งเป็นข้อมูลของคณะนักรบดำครับข้อมูลโลกของเบอร์เซิร์กอธิบายกลไกต่างๆภายในนั้นเช่นพวกแบบเวทมนต์โลก3โลกตีเอกานุภาพข้อมูลของกองพันเหยี่ยวยุคใหม่มนุษย์ที่เจอหรือแม้แต่พวกก็อดแฮร์แล้วก็อัศวินกะโหลกที่อาศัยอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณโดยข้อมูลตัวละครพวกนี้เนี่ยก็มีพวกกราฟบอกด้วยนะว่าเป็นคนยังไงนิสัยยังไงหรือแม้แต่พวกเขาเนี่ยเข้าสังคมเก่งไหมโดยข้อมูลสำคัญที่ผมเห็นเนี่ยก็เป็นพวกอายุนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอายุแค่ไหนแล้วอย่างกัสเนี่ยก็มีอายุ24ปีแล้วหรือไม่ก็พวกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องแต่งกายต่างๆส่วนนอกจากนี้ก็มีไทม์ไลน์แบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับข้อมูลของปีศาจหรือว่าสาวกต่างๆโลกทั้ง3ใบเหมือนที่ผมได้บอกไปคือจริงๆแล้วผมก็พอทราบอยู่บ้างแล้วนะครับว่าในเบอร์เซิร์กเนี่ยมันมีโลกอยู่3ใบด้วยกันแต่ว่าผมหาเท่าไหร่เนี่ยผมก็หาข้อมูลของโลกที่3ไม่เจอนะครับจนมาเจอในเล่มนี้นี่แหละโดยโลกที่3เนี่ยมันมีชื่อว่าอีเดียเป็นโลกที่เป็นแก่นซึ่งตัวหนังสือบอกว่าอีเดียนั้นคือโลกของวิญญาณที่ให้กำเนิดทุกสิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหมายถึงอะไรอาจจะหมายความว่าวิญญาณในโลกอีเดียนั้นเป็นต้นกำเนิดของทุกอย่างหรืออาจจะหมายความว่าพอมนุษย์ตายแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะไปอยู่ในโลกอีเดียแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นแบบแรกมากกว่านะครับเท่าที่ผมลองเปิดดูเนี่ยผมยังไม่เห็นข้อมูลของ Idea of Evil เลยครับหรือว่ามโนคติแห่งความชั่วแต่ว่าอาจารย์เข้าถึงขนาดตัดตอนที่มีมโนคติออกไปในแบบฉบับรวมเล่มถ้าในหนังสือเล่มนี้ไม่มีผมว่าก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เห็นเลยเนี่ยในตอนที่ลองเปิดอ่านแบบเร็วๆดูก็คือชั้นต่างๆของโลกแห่งจิตวิญญาณครับอันนี้ผมค่อนข้างจะผิดหวังบอกตามตรงว่าตอนที่ผมกดสั่งเนี่ยความคิดในตอนนั้นก็มีแค่ว่ากลัวของจะหมดเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเลิกใกล้พิมพ์แล้วเลยกดสั่งไปแบบไม่ทันคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีข้อมูลอะไรบ้างแต่พอผ่านไปสักพักนึงผมก็คิดได้นะครับว่าหนังสือที่ผมสั่งไปเนี่ยมันเป็นไกด์บุ๊กเพราะงั้นมันก็แสดงว่าข้อมูลมันต้องแน่นแน่ๆซึ่งจริงๆข้อมูลของเบอร์เซิร์กที่ผมอยากรู้มากที่สุดเนี่ยก็คือการทำงานของโลกแห่งจิตวิญญาณครับเพราะส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าหากเราสามารถเข้าใจโลกแห่งจิตวิญญาณได้มันจะทำให้เราสามารถเข้าใจกลไกในการทำงานของโลกแห่งเบอร์เซิร์กได้ครับประมาณ 60-70% เลยแหละครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีแต่ว่าการที่ผมได้รู้ข้อมูลของโลกที่3ภายในเบอร์เซิร์กมันก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรมากนะครับถึงมันจะมีอยู่แค่3บรรทัดก็เถอะไม่เต็มหน้ากระดาษด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าอาจารย์เขาคงไม่ได้อยากพูดถึงมันมากนักนะครับไอ้โลกที่3นี้เนี่ยเพราะว่าแค่2โลกเนี่ยหัวก็แทบระเบิดแล้วถ้าบวกอีเดียเข้าไปอีกมันน่าจะเยอะเกินไปอาจารย์เคนทาโร่เขาเลยเลือกที่จะไม่บอกนักอ่านนะครับอารมณ์ประมาณให้ไปคิดกันเอาเองว่าโลกที่3จะเป็นแบบไหนส่วนนอกจากนั้นก็เป็นข้อมูลยิบย่อยแล้วครับถ้าให้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คงจะไม่จบภายในวันนี้แน่ๆมีตั้งแต่ไทม์ไลน์ในตอนที่กัสยังเด็กและได้เจอกับกรีฟีดได้เจอกับสุริยคาตชุดเกาะนักลบคลั่งไปจนถึงพาแคสก้าไปยังเกาะแห่งพูดเพื่อรักษาอาการของเธอนะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือถ้าหากคุณได้เบฮิลิตมาครอบครองคุณจะเป็นสาวกแบบไหนมันเป็นชุดคำถามที่ให้เราตอบนะครับว่าคุณเป็นคนยังไงถ้าแบบนี้คุณจะเลือกยังไงโดยสุดท้ายแล้วมันจะมีบอกอยู่นะว่าคุณเป็นคนแบบไหน A B D I J อะไรแบบนั้นใครอยากเล่นเนี่ยก็ไปลองหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้นะครับแถมนอกจากนี้ที่ผมเห็นว่าสำคัญเนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์เคนทาโร่มิวระแล้วครับมันเป็นเรื่องของอาจารย์เคนทาโร่มิวระที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะครับ
อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเชื่อได้แค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองอ่านบางส่วนของบทสัมภาษณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับในเหล่าสาวกที่มีอยู่จำนวนมากนั้นไข่แห่งโลกอันสมบูรณ์ค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวอื่นมากเลยนะครับโดยอาจารย์เขาบอกว่าสาวกตัวนั้นเป็นรูปแบบพิเศษครับการจะให้กรีฟิทกลับมาเกิดใหม่จะเป็นจะต้องเตรียมของพิเศษตอนเริ่มบทแห่งการพิพากษาก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับหน้าที่พอดีก็เลยนึกภาพให้เหล่าผู้คนภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าจะได้กลายเป็นผลที่เกิดจากความบังเอิญแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการล่าแม่มดด้วยทั้งหมดนั้นมันก็เป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับไข่แห่งโลกอันสมบูรณ์แบบนะครับสาวกที่เป็นตัวละครสำคัญในบทแห่งการพิพากษาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของแผนการกลับมาเกิดใหม่ของเฟมโตนะครับเพราะว่าในตอนที่กรีฟิทได้กลายเป็นเฟมโตแล้วเนี่ยกรีฟิทเขาก็ไม่มีร่างเนื้อแล้วนะครับและด้วยเหตุนั้นมันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับโลกกายภาพได้โดยตรงเพราะงั้นในตอนที่แผนนี้สำเร็จมันเลยทำให้เฟมโตเนี่ยมาจุติเป็นกรีฟิทอีกครั้งนึงและทำให้เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกกายภาพได้อีกครั้งนึงแต่นั่นไม่ใช่ผลทั้งหมดในตอนที่แผนนี้สำเร็จนะครับเพราะว่าในตอนที่เฟมโตกลับมาเกิดเป็นกรีฟิทมันเลยทำให้โลกแห่งจิตวิญญาณกับโลกกายภาพเนี่ยจากเดิมที่ซ้อนทับกันอยู่แล้วตอนนี้มันก็ยิ่งซ้อนทับกันมากขึ้นไปอีกมันเลยทำให้เหล่าก็อดแทนอีก4ตัวที่เหลือสามารถปรากฏตัวได้ในบริเวณพื้นที่ที่มีความคิดด้านลบมากพอครับอย่างในตอนที่กรีฟิทเกิดขึ้นมาในตอนนั้นมันก็มีร่างก็อดแทนอีก4ตัวเหมือนกันหรือไม่ก็ในต้นไม้คาราฟอร์ที่สลาเนี่ยได้ก่อร่างตัวเองขึ้นมาจากพวกเลือดไส้เครื่องในของพวกโทครับและจนสุดท้ายในตอนที่ทั้ง2โลกเหลือจะ3โลกรวมกันเป็นแฟนตาซีพวกก่อนแทนก็ได้มีร่างและดินแดนเป็นของตัวเองครับเพลินไปหน่อยนะครับยาวเลยและสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีพวกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับแล้วก็สตอรี่บอร์ดของชุดที่กัสอยู่ในอัฟฮามเพื่อรักษาแคสก้าผมลืมบอกไปนะครับว่าข้อมูลของหนังสือเบอร์เซอร์ไกด์บุ๊กเล่มนี้เนี่ยทั้งหมดจะเป็นข้อมูลถึงเล่มที่38เท่านั้นนะครับบวกกับข้อมูลตอนต้นของเล่ม39อีกนิดๆหน่อยๆผมขอไม่รวมแล้วกันนะครับเพราะงั้นพวกข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่พวกกัสได้ไปเจอในอัฟฮามไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือแฟชแบ็กเนี่ยจะไม่มีในหนังสือไกด์บุ๊กเล่มนี้นะครับโดยข้อมูลที่สำคัญในเล่ม39ไปจนถึง41เนี่ยก็ตั้งแต่ฟานิสกับชิวเก้ที่ได้เข้าไปในจิตใจของแคสก้าเพื่อนำสติของเธอกลับคืนมาเป้าหมายต่อไปของกรีฟิทหลังจากที่เขาได้ประเทศมาครอบครองเมืองฟาโคเนียนั่นแหละครับผู้สร้างชุดเกราะหนักลบคลั่งกลุ่มก็อดแทนรุ่นก่อนอดีตของอัศวินกะโหลกหรือแม้แต่ความจริงที่ว่ากรีฟิทก็คือเด็กชายแห่งแสงจันทร์โดยรวมทั้งเนื้อกระดาษสำหรับผมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับแค่มือไม่ติดมือผมก็โอเคแล้วส่วนในเรื่องข้อมูลก็ถือว่าละเอียดยิบครับสำหรับหนังสือราคา195บาทผมก็ถือว่าคุ้มแต่ข้อติใหญ่ๆที่ผมเห็นเลยก็คือการพิมพ์ตกครับอันนี้ผมถ่ายไว้แค่ภาพเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในตอนที่ผมได้ลองอ่านผ่านๆเนี่ยก็เจอเยอะอยู่พอสมควรถ้าลองตั้งใจอ่านน่าจะเจอเยอะกว่านี้นะครับใครจะซื้อเนี่ยก็เก็บข้อนี้เอาไว้พิจารณาด้วยละกันนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าคุณเป็นแฟนเบอร์เซิร์กเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ควรค่าแก่การซื้อมาเก็บมากนะครับแต่ถ้าจะซื้อมาอ่านก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันมีพิมพ์ตกเยอะและอาจจะทำให้คุณเสียอรรถรสในการอ่านได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนมาแปลกเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ